สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาพบกับอาจารย์แอดคารมัยนะครับวันนี้มีเลขเคลียร์บนมาฝากครับชุดที่สองงวดที่แล้วเข้าทั้งสองชุดเลยวันนี้จะเข้ากี่ชุดคอยลุ้นกันดูนะครับสำหรับท่านที่ติดตามทาง YouTube ก็งวดที่แล้วเป็นยังไงก็คงจะเห็นดีครับส่วนท่านที่เป็น VIP งวดใหม่นี้มีทีเด็ดนะครับอาจารย์ได้โพสต์สรุปไปแล้ว 99% เด็ดแน่นอนครับวันนี้แล้วท่านที่ดู YouTube วันนี้ข้างบนท่านอาจจะไม่เห็นนะครับอาจารย์จะโพสต์ให้ดูแต่ข้างล่างจะโพสต์ให้ดูเฉพาะเคลียร์บนนะครับเพราะว่ามีคนดิสไลค์มาอีกแล้วครับอาจารย์ก็ไม่กล้าโพสต์ให้ดูครับเดี๋ยวโดนอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะโดนแกะอีกก็เลยวันนี้จะโพสต์ให้ดูเฉพาะล่างครับข้างบนนี้ให้ไปดูห้อง VIP เช่นเคยนะครับหรือถ้าท่านอยากจะดูก็ให้ลบดิสไลค์ทิ้งให้หมดแล้วก็กดไลค์แทนนะครับแล้วก็ดูถ้ายอดวิวขึ้นเกิน 5,000 นะครับ 5,000 อาจารย์ก็จะโพสต์ให้ดูครับแต่ถ้ายอดไม่ถึงนะยอดวิดีโอเนี่ยครับที่ท่านดูอยู่เนี่ยยอดวิวตรงนี้นะครับที่จะโพสเลขแกบนชุดนี้ครับถ้า 5,000 ขึ้นเนี่ยอาจารย์จะโพสให้ดูครับแสดงว่าท่านเป็นแฟนพันธุ์แท้แต่ถ้าไม่ถึงก็อดนะครับดูแต่ล่างอย่างเดียวกติกาดีไหมครับยุติธรรมดีครับเพราะว่าให้ฟรีแล้วก็ยังไม่ชอบแล้วก็ดูน้อยด้วยก็หมดกำลังใจที่จะตามต่อครับถ้าอยากดูก็สมัคร VIP ไปเลยอย่ามาบ่นนะว่าอาจารย์จะเห็นแก่เงินมากเกินไปไม่ใช่ครับเพราะว่าท่านก็ต้องช่วยกันดูแล้วก็ชวนเพื่อนมาดูให้ครบ 5,000 แค่นี้เองครับถ้าไม่อยากเสียเงินก็ได้เลยครับโอเคคืนนี้เราก็ไปดูเลขเคลียร์บนกันต่อนะครับแล้วก็วิธีการเข้า VIPอย่าลืมนะครับการเล่นหวยมันก็ต้องมีถูกมีผิดกันเพราะฉะนั้นเวลาถูกก็รวยเวลาไม่ถูกก็ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวก็ได้คืนหลายเท่าครับโอเคครับคืนนี้ก็ไปพบกันเลขต่อไปนะครับครับนี่คือเลขเคลียร์บนนะครับเพื่อเป็นการไม่ต้องเสียเวลาก็มาดูกันต่อเลยนะครับอย่างงวดที่1เด่น3 4 9ออก2 2 9ครับมา9ข้ามไปงวดที่4ครับ1 2 7ออก1 1 7นะครับงวดที่6 2 3 8ออก6 2 3มา2กับ3เลยครับงวดที่8 9 0 5ออก6 0 2นะครับวันที่10วันที่10นะครับ450ออก510มา5กับ0นะครับวันที่11เด่น016ออก760มา6กับ0วันที่12เด่น016ออก643ครับมา6วันที่13เด่น561ออก515มา2ตัวอีกแล้วครับวันที่14 905ออก840มา0วันที่15เด่น349ออก903มา3กับ9นะครับวันที่16เด่น783มา8นะครับออก840วันที่17เด่น905ออก564มา5นะครับละดูกันไปครับวันที่18เด่น672มา867ก็มา6กับ7โอ้โหมา2ตัวบ่อยนะครับสูตรนี้วันที่19เด่น894ออก079มา9นะครับวันที่20ครับเด่น561ออก134มา1วันที่21ครับ450ออก824มา4วันที่22ครับเด่น450ออก650มา5กับ0ราว33 23
Good number 672, lottery house 628, all right 6 and 2. วันที่24ครับเด่น783ออก767วันที่25เด่น349ออก334วันที่26เด่น238ออก324วันที่27เด่น127ออก526วันที่28เด่น450ออก461ครับมา4วันที่29เด่น450ออก055มา0กับ5ครับวันที่30เด่น784ออก647มา7เข้าทุกงวดนะครับแต่จะหลดงวดไหนระวังให้ดีวันที่31ครับเด่น561ออก765มา2ตัวอีกแล้วครับวันที่32เด่น450ออก006วันที่33เด่น127ออก476มา7วันที่34เด่น783ออก787เอ้ยมา2ตัวแล้วครับวันที่35เด่น783ออก388ไม่อีก2ตัววันที่36เด่น016มา1ครับออก197วันที่37เด่น016ออก564มา6วันที่38เด่น127ออก375วันที่39เด่น783ออก223วันที่40เด่น905ออก522มา5ครับวันที่41ครับเด่น349ออก924มา2ตัวอีกแล้ววันที่42เด่น894ออก541วันที่แล้วก็เข้าอยู่นะครับวันที่43ก็คืองวดวันที่17มกราคม2563นะครับเด่น905ครับสำหรับท่านที่จะเข้า VIP ครับขอเชิญทางนี้นะครับครับสำหรับท่านที่จะเป็น VIP Exclusive ขอเชิญเลยนะครับเล่นหวยก็ต้องเสี่ยงกันแล้วครับมีถูกมีผิดถ้าไม่ผิดเลยมันก็ไม่ใช่หวยครับถ้าถูกทุกงวดไม่ใช่ครับก็ต้องมีผิดบ้างสมัครมาที่ LINE ID ครับ SUPERVIPADD ชื่อบัญชีสมภพสังแก้วครับบัญชีเลขที่572ขีด2 204 24ขีด9นะครับ1ปี 9,000 บาทนะครับ 9,000 บาทเน้นให้สุดๆนะครับวัดดวงกันไปเลยน้อยชุดตอนนี้สรุปกันไปแล้วนะครับขอเชิญนะครับสำหรับVP 9,000 นะครับส่วน VP 1,900 ก็6เดือน6เดือน 1,900 บาทก็เลขเยอะหลายชุดหน่อยแล้วก็สรุปช้ากว่าครับดีๆยินดีสมัครก็ VP 9,000 ไปเลยครับอาจารย์จะเน้นให้สุดๆเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากได้ข้อมูลเด็ดๆครับเชิญอย่างนี้งวด32ครับที่เข้าอยู่3หลัก10วันนี้ออก75ก็บนออก375ครับนี่ให้5นี่ล่างวันนั้นออก97หรือไงครับนี่ตัวอย่างย่อยๆครับนี่ครับสำหรับ VIP 9,000 ก็ขอเชิญครับตอนนี้ยังให้โอกาสอยู่นะครับยินดีต้อนรับโอเคครับเลขเคลียร์บนวันนี้ก็2ชุดก็โพสต์ไปแล้วถ้าท่านอยากจะดูก็ช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้มีผู้ชม 5,000 ขึ้นไปครับอาจารย์ก็จะโพสต์ให้ดูหรือว่าแลกเปลี่ยนกันครับแต่ถ้าไม่ถึงก็อดดูเลขบนนะครับอาจารย์จะโพสต์เฉพาะเคลียร์ให้ดู
แล้วก็จะพูดเรียกร่างอ่ะดูครับอาจารย์ก็เต็มที่ครับโอเคครับสนใจสมัคร VIP ก็ยินดีต้อนรับครับอาจารย์จัดให้หนักๆครับน้อยชุดวัดดวงถูกกันมาแล้วครับแต่ไม่ถูกทุกงวดนะครับบอกตรงๆใจนักเลงเล่นหวยต้องใจนักเลงครับถ้าถูกทุกงวดอาจารย์ทําไม่ได้แต่ถ้าถูกบ่อยๆถูกน้อยชุดนี่ได้ครับโอเคครับคืนนี้สวัสดีครับ